ปัญหาสมาร์ทโฟนหน้าจอแตกสมาร์ทโฟนตกน้ำจมน้ำโดนรถเหยียบหรือว่าสูญหายเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดกันว่า AIS Care Pass มีข้อดีอย่างไรจะมีความคุ้มค่าขนาดไหนตามไปชมกันครับโดยปกตินะครับอย่างที่เราทราบกันเวลาที่เราซื้อสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตมานะครับอุปกรณ์เหล่านี้จะมีการรับประกันมาให้อยู่แล้ว1ปีตามแบรนด์นั้นๆ นะอย่างเช่นถ้าเครื่องพังในกรณีที่ชาร์จไปเรื่อยๆชาร์จไม่เข้าบ้างหรือว่าอยู่ดีๆหน้าจอเปิดไม่ติดอันนั้นเขาดูแลให้เราอยู่แล้วปกติแต่ว่าสิ่งที่เขาจะไม่ครอบคลุมในการรับประกันทั่วไปนั่นก็คือเรื่องของแตกหักเสียหายอย่างเช่นตัวเนี้ยตกแตกปุ๊บเครื่องพังจอพังจอเสียอะไรเงี้ยเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมนะในฝั่งผู้ให้บริการมือถืออย่าง AIS ครับเขามีบริการหนึ่งที่ชื่อว่า AIS Care Plus มาให้พวกเราได้เลือกพิจารณาเพื่อเลือกใช้บริการเช่นเดียวกันรายละเอียดของ Care Plus เดี๋ยวผมสรุปให้เข้าใจง่ายๆสั้นๆโดยบริการของ AIS Care Plus นี่ฮะเป็นบริการที่เพิ่มความอุ่นใจให้กับลูกค้า AIS มากกว่าเดิมครับให้ไร้กังวลกับปัญหาที่คาดไม่ถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแตกเครื่องหายเปลี่ยนเครื่องรวมไปถึงการรับเครื่องทดแทนได้ซึ่งจะมาพร้อมบริการที่สะดวกรวดเร็วครับถือว่าเป็นความคุ้มค่าให้กับผู้ใช้งานเป็นอย่างมากครับที่แลกด้วยความอุ่นใจและราคาที่จับต้องได้ซึ่งผู้ที่จะสามารถสมัครบริการ AIS Care Plus ได้นะครับเป็นคนที่ซื้อเครื่องจากทางฝั่งของ AIS และจดทะเบียนเบอร์ของเรานะครับเป็นแบบรายเดือนในนามของบุคคลธรรมดาเท่านั้นฝั่งลูกค้าเติมเงินและลูกค้าองค์กรไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ครับซึ่งการสมัครบริการ AIS Care Plus ถือว่าทำได้ง่ายมากๆเลยนะครับเราไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรเลยเราสามารถเข้าไปสมัครได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ AS Shop Televis Shop AS Buddy ไปที่หน้าร้านเหล่านี้สามารถสมัครได้เช่นกันอันนั้นคือวิธีการที่1ส่วนวิธีการที่2นะครับทำด้วยตัวเองง่ายๆผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์ของเราทุกเครื่องเลยนะฮะเพียงแค่กดดอกจัน534ดอกจัน1สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกแล้วทำตามระบบแนะนำและรอรับ SMS ยืนยันการสมัครเท่านี้เราก็จะสามารถสมัคร AS Care Plus ได้แล้วครับในส่วนราคาค่าบริการของ AIS Care Plus นะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่49บาทไปจนถึง559บาททั้งนี้เขาจะขึ้นอยู่กับว่าสมาร์ทโฟนที่เราซื้อไปแท็บเล็ตที่เราซื้อไปราคาตัวเครื่องอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วการเลือกสมัครเนี่ยเราสามารถเลือกได้2รูปแบบยกตัวอย่างนะครับแพ็กเกจของกลุ่มราคาเครื่อง 5,001 บาทไปจนถึง 10,000 บาทนะครับเราสามารถเลือกสมัครแบบรายเดือนในราคา79บาทต่อเดือนแบบนี้จะจ่ายไปเรื่อยๆในแต่ละเดือนครับโดยไม่มีส่วนลดหรือแบบที่2ถ้าหากสมัครแบบเหมาจ่าย12เดือนจะเป็นการจ่ายครั้งเดียวครั้งแรกในราคา869บาทซึ่ง AIS Care Plus จะดูแล12เดือนครับแบบนี้จะเป็นเหมือนการที่เราจ่าย79บาทไปจนครบ11เดือนนั่นเองครับและเขาจะแถมให้ฟรี1เดือนย้ำอีกครั้งครับแบบที่เป็นเหมาจ่ายเนี่ยจะจ่ายเพียงครั้งเดียวครับหลังจากที่เราสมัคร AIS Care Plus แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราจะขอรับบริการใช้ยังไงมันจะมีอยู่ 2-3 กรณีนะครับกรณีแรกยกตัวอย่าง iPhone ของผมตัวเนี้ยตกแตกเราสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้ฟรี1ครั้งในรอบที่แบบว่า1ปีที่เราสมัครมาคือ12เดือนเนี่ยได้เพียง1ครั้งเท่านั้นก็เปลี่ยนได้เลยฟรีไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยนะนี่ฮะคือข้อดีอันดับแรกในกรณีที่เครื่องหน้าจอแตกนะครับแล้วกรณีที่2ครับเครื่องแตกหักเสียหายอย่างอื่นนะที่ไม่ใช่ทางฝั่งของหน้าจอแตกยกตัวอย่างเครื่องตัวนี้ตกลงไปรถเหยียบแล้วเหยียบยังมีแบบสภาพยังเละๆยังมีอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่เราจะต้องนำเศษซากตัวนี้ไปให้เขาทาง AIS Care Plus จะมีบริการเปลี่ยนเครื่องให้กับเราโดยเราต้องจ่ายค่าบริการ 25% ของราคาเครื่องที่ชำรุดยกตัวอย่างราคาเครื่อง 40,000 บาทเราก็จ่ายเพียง 10,000 บาทเพื่อที่จะให้ทาง AIS Care Plus เปลี่ยนเครื่องให้กับเราครับส่วนกรณีที่3ถ้าสมมติว่า iPhone เครื่องนี้แหละอยู่ดีๆหายไปอาจจะตกน้ำจมน้ำคลำหาไม่เจอโดนคนฉกไปหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วอันนี้หล่นแล้วเราไม่รู้ตัวก็อยู่ดีหายแล้วทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหายนะเราก็สามารถมารับเครื่องทดแทนจากทาง AIS Care Plus ได้จะมีค่าบริการอยู่ที่ 42.5% นะครับผมนี่เป็นสิ่งที่ AIS Care Plus สามารถทำให้เราได้แล้วนอกจากนี้ล่ะการบริการโดยรวมเราจะสามารถรับบริการได้สูงสุด3ครั้งนะฮะสมมุติเนี่ย iPhone เครื่องเดิมนี่แหละจอแตกได้1ครั้งเขานับ1ละแล้วก็เครื่องแตกเละพังอันนั้นก็คือนับอีก1แล้วก็อีกอย่างนึงคือเครื่องหายอันนั้นนับอีก1รวมกันเป็น3แต่ว่าทางฝั่งของเครื่องแตกเสียหายยับกับเรื่องของเครื่องหายเนี่ยเราสามารถรวมกันได้นะ
มันก็จะกลายเป็น3ครั้งรวมกันยกตัวอย่างเช่นผมเปลี่ยนหน้าจอไป1ครั้งแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนเครื่องเมื่อแตกหักเสียหายได้สูงสุดอีก2ครั้งหรือเปลี่ยนหน้าจอฟรีไปแล้ว1ครั้งแล้วมือถือหายครั้งแรกแล้วซ้ำ2มาหายอีกอะไรอย่างเงี้ยก็จะรับบริการนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่สูงสุดที่2ครั้งสำหรับการทำแบบนี้นะครับดังนั้นครับถ้าหากให้พูดคร่าวๆนะสำหรับ AS Care Plus ถ้าเราสมัครไปแล้วอ่ะเพียงแค่หน้าจอตกแตกเสียหายแล้วเปลี่ยนครั้งนึงแบบฟรีๆอ่ะคือเราจ่ายค่าบริการอ่ะเป็นแบบหลักร้อยบาทแต่เราสามารถเปลี่ยนหน้าจอใหม่เดิมทีเราจะต้องจ่ายเป็นหลักหมื่นแต่เราจ่ายเพียงแค่หลักร้อยไงผมว่ามันเป็นบริการที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากเลยนะมันมีแล้วอ่ะมันทำให้เราอุ่นใจมากขึ้นเวลาที่เราใช้งานอุปกรณ์ของเราครับแล้วเราจะขอใช้บริการ AS Care Plus ยังไงถ้าสมมุติเราสมัครไปแล้วเครื่องเราแตกหักเสียหายอยากจะใช้บริการนี้มี2วิธีง่ายๆครับอย่างแรกคือทำผ่านออนไลน์ไปเลยนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า as.th/service/aascareplus ครับหลังจากนั้นก็เลือกไปที่เมนูติดต่อขอรับบริการได้เลยครับหรือหากใครสะดวกในเรื่องของการโทรทาง AS Care Plus ก็จะมี call center ให้ที่เบอร์0985851175เราสามารถโทรไปขอใช้บริการได้ครับตั้งแต่9นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกาของทุกวันนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อแจ้งขอรับบริการเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ครับมารับเครื่องจนถึงที่เลยนะแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วอ่ะเขาก็จะนำกลับมาส่งถึงที่ด้วยเรียกได้ว่า submit ไปผ่านออนไลน์ปุ๊บหรือว่าโทรผ่าน call center ปุ๊บอยู่เฉยๆเลยครับเดี๋ยวทาง AS จะดูแลให้เลยถ้าเราขอใช้บริการ AS Care Plus แล้วเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลานานมั้ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังถ้าสมมุติว่าเป็นในกรณีที่โทรศัพท์ตกแตกเสียหายแล้วต้องเปลี่ยนเครื่องหรือเครื่องหายแล้วต้องรับเครื่องทดแทนอันนี้จะเร็วหน่อยครับถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะใช้ระยะเวลาภายใน6ชั่วโมงนะครับส่วนต่างจังหวัดจะใช้ระยะเวลาภายใน24ชั่วโมงส่วนถ้าเป็นบริการที่เป็นหน้าจอแตกหักนะครับหน้าจอแตกพังแล้วต้องเปลี่ยนหน้าจอใหม่นะฮะในกรุงเทพเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ1วันส่วนต่างจังหวัดจะใช้ระยะเวลาเร็วสุดนะครับประมาณ2วันครับเห็นไหมครับว่าบริการ AS Care Plus นั้นเข้าถึงได้ง่ายราคาประหยัดให้เราอุ่นใจมากๆในการใช้งานสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของเรานะครับผมสรุปให้ได้ฟังกันอีกทีนึงหลักใหญ่ใจความของ AS Care Plus ตัวนี้นะครับบริการนี้สามารถสมัครได้ง่ายครับเพียงแค่แจ้งพนักงานโดยไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรเลยนะสามารถติดต่อขอใช้บริการครับผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะโทรผ่าน call center ก็ได้นะครับในระยะเวลาทำการที่เขากำหนดมีการรับส่งตัวเครื่องครับไม่ต้องไปส่งที่ช็อปส่งตรงเวลาและหาก AS Care Plus ไม่มาตรงตามเวลานะเขายินดีคืนเงินให้ด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยการขอเปลี่ยนเครื่องหรือว่าการรับเครื่องทดแทนเนี่ยเราจะสามารถเลือกเครื่องได้สามารถเปลี่ยนสีรุ่นหรือแบรนด์ได้ตามรุ่นที่นำเสนอตัวบริการ AS Care Plus นะครับรับประกันตัวเครื่องนานสูงสุดถึง12เดือนครับหลังจากเปลี่ยนหรือว่ารับเครื่องทดแทนแล้วและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความอุ่นใจจากทาง AS ที่ตั้งใจมอบให้ลูกค้า AS ผ่านบริการที่ชื่อว่า AS Care Plus เพิ่มความพิเศษในการดูแลมือถือหรือว่าแท็บเล็ตได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยมากขึ้นครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมของบริการ AS Care Plusผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็ลองไปสอบถามเพิ่มเติมดูกันได้นะถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมและทีมงานจะมาช่วยไขข้อสงสัยตัวนั้นให้ด้วยนะฮะและฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตต่างๆโปรโมชั่นต่างๆพร้อมกับรีวิวอุปกรณ์อื่นๆไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ